สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาซึ่งออกอากาศณสถานี WBTV ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เป็นต้นไปค่ะรายการเสียงจากมหาจุฬาจะเป็นรายการที่นำเสนอในด้านความรู้ที่ปรากฏนะฮะในพระไตรปิฎกและกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปฏิบัตินะคะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากวิทยากรถึง3ท่านที่จะให้เกียรติมาร่วมสนทนาในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านราชบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬานะคะอีกท่านหนึ่งค่ะขอแนะนำท่านดร.ทรงยศินชนะปทาทิพย์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬานะคะแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งนะคะวิทยากรสาวสวยนะคะแล้วก็มากด้วยความรู้ดีใจจริงๆที่ท่านให้เกียรติมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะท่านดร.สิรินพันธ์ยันตรักษ์นะคะท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัทสยามคชาภัทรจำกัดสวัสดีค่ะท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันดร.กิตติกาวลัยหิรัญยศิขออนุญาตนะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านวิทยากรถึง3ท่านนะคะที่จะมาร่วมสนทนานะคะในกิจกรรมนะคะที่จะได้ทำร่วมกันนะคะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านแรกนะคะเราคุยกันก่อนนะคะคือท่านเรามีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงประเสริฐนะคะซึ่งเหมือนกับศาสตราจารย์ที่พวกเราเคารพนะคะท่านเหมือนกับบุคคลที่พวกเราชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ดีใจเหลือเกินนะคะที่ได้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมาร่วมสนทนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะแนะนำนะคะว่าท่านศาสตราจารย์จำนงประเสริฐเนี่ยท่านอยู่กับนักเป็นนักศึกษามจร.คงทราบนะคะรุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมคะท่านท่านเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยนะคะรุ่นแรกเลยนะคะของมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็ทั้งสอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะท่านก็ยังไม่หยุดสอนนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะเติมความรู้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะได้คุยกันนะคะต้องขอ เรียนปรึกษาท่านทรงยศินนะทรงยศินชื่อเพราะเหลือเกินนะคะนะคะชื่อเพราะเหลือเกินนะคะคือในตัวสระพยัญชนะออกมาแล้วสวยงามนะคะต้องชื่นชมค่ะท่านนอกจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วนะคะท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราด้วยนะคะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะในคณะพุทธบริหารการศึกษานะคะแล้วประจำคณะครุศาสตร์ใช่ไหมคะท่านประจำมาสองปีแล้วนะคะต้องกราบเรียนก่อนว่าท่านเก่งมากนะคะคือท่านจบปริญญาตรีโทเนี่ยที่จุฬาถูกต้องนะคะวิศวะจุฬาใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ปริญญาโทอีกใบหนึ่งของท่านเนี่ยจากเกษตรเรียนนี่ขอประธานขออนุญาตเรียนถามค่ะสาขาอะไรคะปริญญาโทเป็น Transport Engineering ครับอ๋อค่ะตอนนั้นได้ทุนของรัฐบาลออสเตรเลียครับอ๋อค่ะนะคะแล้วก็ปริญญาเอกท่านจบปริญญาเอกที่อังกฤษในด้านการบริหารใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนเก่งนะคะคนเก่งที่ได้มาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะในคณะครุศาสตร์นะคะที่มหาจุฬานะคะนอกจากนั้นยังได้ทราบว่าท่านทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยเยอะมากนะคะเยอะมากขออนุญาตท่านแนะนำค่ะค่ะสิ่งที่ทำค่ะครับก็เห็นในสิ่งใดที่สามารถจะเข้าไปช่วยได้นะครับเราก็ยินดีแล้วก็ไปรวบรวมสำหรับพรรคพวกด้วยนะครับที่มี
จิตกุศลนะครับร่วมกันก็มาช่วยกันนะครับที่จะส่งเสริมกิจการต่างๆของทางมจร.ของเรานะครับก็อันที่เช่นก็ทำป้ายทางเข้านะครับเพื่อจะให้เห็นที่ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้รู้ทิศทางที่จะมาะนะครับมจร.ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับบางส่วนต้นไม้บางส่วนที่อาจจะมีสภาพทรุดโทรมนะครับก็เข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับแล้วก็จะดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมด้วยนะครับมอบเก้าอี้บ้างโอ้ดีจังนะคะเพราะฉะนั้นเห็นทราบว่าป้ายที่ทำให้นี่ก็ตั้ง14แผ่นป้ายใช่ไหมคะทั้งหมดตามทางที่จะมาถึงมหาลัยของเราใช่ไหมคะคอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้สนับสนุนนะคะให้กับมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากงานสอนแล้วและกิจกรรมที่ได้ช่วยทางมหาลัยแล้วนะคะก็คิดว่าท่านต้องมีโปรแกรมที่จะทำต่ออีกใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสหรือว่าก็ตอนนี้ในกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่กิจกรรมที่ท่านศาสตราจารย์ดร.จำนงนะครับที่จะทำอยู่ผมก็ยินดีที่เข้าไปช่วยอ๋อท่านกำลังจะทำหอบุพพาจารย์ครับหอบุพพาจารย์กับกิจกรรมที่ใหญ่นะครับที่เราก็ยินดีที่เข้าไปร่วมกับท่านอาจารย์ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอคุยกับท่านดร.พลอยบ้างนะคะขออนุญาตเรียนเรียกดร.พลอยได้นะคะชื่อท่านก็เพราะเหลือเกินสิรินพันธ์นะคะทั้งสวยทั้งชื่อเพราะแล้วก็เก่งต่างหากนะคะอันนี้ต้องยกย่องไว้ก่อนเลยนะคะคือท่านสวยงามมากนะคะเห็นแล้วประทับใจนะคะท่านจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกต้องนะคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ปริญญาโทของท่านคือที่จุฬาลงกรณ์คณะแพทยศาสตร์ใช่ไหมคะคณะแพทยศาสตร์ขอประทานโทษเป็นคุณหมอเปล่าคะจะเป็นตอนนั้นจะเป็น occupational medicine ค่ะก็จะเป็นสาขาอาชีวเวชศาสตร์ก็คือโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพค่ะอ๋อค่ะค่ะอันนี้เฉพาะทางไปเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงานเช่นไรนี่เข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยเราก็จะแบ่งเขาเรียก exposure นะคะก็คือสิ่งสัมผัสเนี่ยออกเป็น4แบบก็คือกายภาพเคมีนะคะแล้วก็ชีวภาพแล้วก็อีกอันก็คือ ergonomics ก็คือท่านั่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะเพราะว่าในการทำงานก็วันหนึ่งก็ทำ8ชั่วโมงใช่ไหมคะตื่นเช้ามาก็ทำงานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปฏิบัติตัวที่ดีในที่ทำงานนะคะเราก็จะมีสุขภาพดีค่ะคือทำงานแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ปริญญาโทใบที่2ของท่านใช่ไหมคะแล้วก็ท่านสำเร็จปริญญาเอกนะที่อังกฤษนะคะตอนนี้ในด้านการบริหารแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านถึงได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ในด้านการบริหารนี่คือทั่วไปหมดเลยใช่ไหมคะทั้งตอนที่จบนี้จะจบมาร์เก็ตติ้งค่ะก็คือการตลาดค่ะก็จะชอบในลักษณะว่าเราจะทำอย่างไรหรือเราจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยนะคะที่จะสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศอะค่ะถ้าเราพูดตามหลักการตลาดนะคะทีนี้ยังไงล่ะคะคนสวยด้วยเก่งด้วยนะคะหันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มาทำประโยชน์ร่วมกับท่านดร.ทรงยศินใช่ไหมคะใช่ไหมคะได้ทราบว่าท่านได้ทำประโยชน์ให้กับมหาลัยมากมายด้วยการร่วมมือกันขอท่านดร.อธิบายนิดตรงนี้นิดนึงค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเป็นบุญของตัวเองนะคะที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสด็จพ่อรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นพระบิดาเลยใช่ไหมคะของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้สร้างเลยก็คือเบื้องลึกเนี่ยใจจริงเนี่ยก็อยากที่จะให้การศึกษากับพระภิกษุนะคะสามเณรแล้วก็ตลอดจนคารวะทั้งหลายนะคะก็เห็นว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่นะคะมีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศนะคะแล้วประกอบกับปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีหลากหลายคณะหลากหลายสาขาวิชาค่ะก็คิดว่าความรู้ของตัวเองก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางมหาลัยก็เลยยินดีที่จะอุทิศตัวเป็นอาจารย์ค่ะโอ้อนุโมทนาเลยนะคะอันนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์ประเสริฐมีความคิดเห็นเช่นไรกับ
รุ่นใหม่ที่เก่งอย่างนี้บ้างคะอันนี้ผมดีใจมากครับคือว่าเมืองไทยเรานี่นะผู้ที่จะสร้างความเจริญให้ประเทศชาติพระศาสนาเนี่ยต้องเป็นประเภทอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรนี่คือต้องเก่งกว่าพ่อแม่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ไม่งั้นชาติไม่เจริญแล้วครับนะเนี่ยท่านยกย่องไว้เลยใช่ไหมคะว่าผู้ที่จะนำความเจริญมาสู่นะคะประเทศชาตินะคะจะต้องเป็นอภิชาตบุตรนะคะคำว่าอภิชาตบุตรก็คือว่าจะต้องมีความเจริญนะคะกว่าบุพการีนะคะทุกๆด้านนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันส่งเสริมนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับท่านด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะคะที่งานก็เยอะด้วยแต่ยังอุตส่าห์นะคะสละเวลามาแล้วก็มาช่วยกันมันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จันลงให้มหาลัยของเรานะคะมีความสมบูรณ์พูนพร้อมขึ้นในทุกๆด้านนะคะให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างไกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐนะท่านก็ได้อุทิศตนอย่างมากนะคะคงได้ทราบแล้วนะคะให้กับมหาลัยของเราเรียกว่าเป็นต้นแบบต้นฉบับที่เริ่มกันมาเลยนะคะคือถ้าได้ศึกษาประวัตินะคะแล้วก็ผลงานของท่านแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าท่านเนี่ยโอ้มากมายสำหรับตัวท่านนะคะทีนี้ก็ดีแล้วนะคะได้มีอนุชนนะคะได้มีผู้ที่เก่งเข้ามาสานต่อในปณิธานของมหาลัยได้ทำต่อๆไปนะคะคือไม่ใช่เก่งมากหรอกคือเขาไปคิดว่าเก่งมากเองแต่ความจริงไม่ได้เก่งอะไรต้องหาความรู้ทุกวันนะครับท่านยังไม่หยุดที่จะศึกษานะคะฟังท่านเล่ากี่ครั้งก็ไม่เบื่อว่าตอนนี้ท่านไปเรียนที่อเมริกาอาจารย์เรียนที่อเมริกาป่ะคะที่อังกฤษที่อังกฤษค่ะนะคะแต่ท่านเรียนที่เยลนะคะท่านจบที่เยลนะคะแล้วท่านไปเรียนสมัยโน้นท่านเล่าให้ฟังแล้วสนุกนะคือท่านอุ้ยคือตอนนั้นมหาจุฬาเนี่ยเขาว่าเป็นมหาลัยเถื่อนปริญญาก็ปริญญาเถื่อนเขาก็สงสัยว่าทำไมเยลจึงรับแล้วผมก็ไปจบก่อนกำหนดเขาให้เรียน2ปีจบปีครึ่งแล้วได้เกียรตินิยมที่นั่นค่ะนะคะท่านอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือคือได้ความรู้จากท่านเยอะมากในการเรียนของท่านนะคะก็คือท่านจะไม่ทำอะไรให้มันค้างคือเรียนอะไรท่านจะจดเลยพอกลับมาถึงท่านก็จะมาแยกวิชาแล้วท่านก็จะอ่านหนังสืออ่านอ่านหนังสือในห้องสมุดใช่ไหมคะท่านคะอันนี้อาศัยสมาธิสูงค่ะนะคะคืออาจารย์บรรยายนี่ผมจดละเอียดยิบเลยสองบรรทัดนี่เขียนได้สามแถวแล้วกลับมาก็มาคัดลงสมุดในแต่ละวิชาใหม่นะคะนี่คือสมัยก่อนนะในด้านการเรียนศึกษาของอาจารย์จบที่ปริญญาเอกของอาจารย์ที่อังกฤษเหมือนกันใช่ไหมคะครับนะคะนะคะก็ระบบการเรียนก็คงในสมัยนี้คงจะไม่ลำบากแล้วใช่ไหมคะเพราะเรามีอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรเยอะแยะสมัยก่อนลำบากมากนะคะในการเรียนถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยถือว่าจะต้องใช้ทั้งความรู้ยังไม่พอต้องมีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรนะคะแล้วท่านอาจารย์ของเราอ่ะท่านเป็นพระสงฆ์อ่ะใช่ไหมคะท่านจะต้องอีกอย่างเลยใช่ไหมคะอีกอย่างนึงคือในวัดปฏิบัติก็คือไม่เหมือนพวกเราไม่ว่าจะในด้านความเป็นอยู่อาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะก็พระภิกษุสงฆ์ก็จะไม่เหมือนกับพวกเราแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอหลังจากเพลนท่านก็แล้วท่านขอประทานโทษค่ะท่านหิวบ้างไหมคะตอนกลางคืนหนาวก็หนาวหนาวก็หนาวตอนเรียนนะคะได้หิวไหมคะตอนปีที่ผมไปอยู่นั้นหนาวที่สุดในรอบ80ปีติดลบ20องศาติดลบ20นะคะแล้วท่านก็ยังครองผมก็ครองว่าจีวรสองชั้นปลงผมไม่ใส่หมวกรองเท้าขี้ลุยหิมะได้ยังไงใช่ไหมคะนะคะได้ยังไงนะคะอันนี้ฝรั่งเขาต้องงงแล้วล่ะนะคะว่าไปได้ยังไงแล้วก็ไปเรียนหนังสือทั้งที่หนาวเย็นขนาดนั้นนะคะแล้วที่นั่นเป็นนักเรียนเกรด A ของอเมริกาทั้งนั้นน่ะเราต้องไปเรียนแข่งกับพวกนี้ที่เดียวผมก็ตั้งปณิธานนะว่าเราต้องรู้เขารู้เราคืออย่าไปคิดว่าเราเก่งแต่ว่าได้ตั้งปณิธานเนี่ยคือผมว่าปณิธานคือตั้งใจอย่างแน่วแน่วันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องอ่านหนังสือพวกเทคตำราต่างๆเนี่ยอย่างน้อย50หน้า
นี่ปีหนึ่ง365วันผมกะว่าจะอ่าน300วันวันละ50หน้าปีก็ 15,000 หน้านี่ผมได้ทุน2ปีก็กะว่าอ่าน 30,000 หน้าแล้วผมอ่านนี่ผมจะบันทึกไว้อ่านวันไหนแล้วเล่มไหนหนังสือดีๆนี่สั่งซื้อเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้แล้วลงมาที่ไว้ละเอียดมากแล้วเสร็จแล้วผมก็ให้ลูกเขาดูว่าลองดูซิว่าวันหนึ่งพ่ออ่านได้กี่หน้าปรากฏบางวันได้ร้อยกว่าหน้าเพราะมันอ่านทุกวันทุกวันมันชำนาญขึ้นมันคล่องขึ้นเลยนะอ่านเร็วเลยวันหนึ่งได้ร้อยกว่าหน้านะคะแต่พอพูดถึงการศึกษาในสมัยนี้ไม่ค่อยอาจารย์ยังอ่านแต่ก็ต้องอ่านนะคะต้องอ่านหนังสืออยู่แต่นี้มันมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะใช่ไหมคะคือเราดูจากสอนจะเยอะหน่อยนะคะสะดวกขึ้นเยอะครับค่ะในความเห็นของอาจารย์ว่าการศึกษาแบบสมัยก่อนคือการเรียนและอ่านและจดเนี่ยกับสมัยนี้ซึ่งมีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยมีคอมพิวเตอร์มีอะไรฮะมีผู้ชายมีอะไรช่วยทางสมัยใหม่อาจารย์ว่ายังไงดีคะในด้านการศึกษาอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยครับครับทุกวันนี้นะครับก็จริงนักเรียนเนี่ยมีความสะดวกสบายค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ติดตัวนี่คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับถ้าอยากจะอ่านหนังสือหรืออาจจะรู้อะไรสักอย่างเนี่ยแค่กดลงไปบนมือถือก็จะได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้แล้วไปอ่านที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กไปหมดแล้วครับขอมีความตั้งใจสักนิดนึงนะครับก็จะสามารถเรียนได้ดีครับค่ะนะอันนี้การสอนมันพร้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะในด้านการศึกษาสมัยนี้ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามากมายนะคะแต่ว่าการเขาเรียกว่าการรับเทคโนโลยีอะค่ะเราก็ต้องเลือกรับเทคโนโลยีที่เป็นสาระอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้แค่มีมือถือก็สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะนะคะมีโลกอยู่ในมือแล้วใช่ค่ะมีโลกส่วนตัวอยู่ในมือใช่ค่ะก็คิดว่าการเลือกที่จะรับสื่อต่างๆเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ความรู้อะค่ะมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะขวนขวายหรือเปล่าอะค่ะค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมคะคือความรู้มีทุกที่นะคะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่ไหนนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะได้ดำรงประโยชน์หรือทำประโยชน์กับไอ้สิ่งที่เราได้รู้มาได้แค่ไหนนะคะอันนี้สำคัญที่สุดนะคะนอกจากการเรียนธรรมดาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่อาจารย์ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษนะคะท่านอาจารย์ดร.สุญญสินนะคะที่มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราในระดับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยท่านคิดว่าในระบบการสอนนะคะของมหาลัยกับนักศึกษาเนี่ยค่ะท่านนักศึกษามหาจุฬาจะไม่เหมือนกับที่อื่นถูกไหมคะเพราะว่าจะมีทั้งพระภิกษุแล้วก็มีทั้งคฤหัสถ์อาจารย์มีความคิดเห็นตรงนี้อย่างไรบ้างคะสั้นๆนะคะครับก็เป็นบุญของผมนะครับที่มีโอกาสได้มาถวายความรู้ที่สูงส่งนะครับแล้วก็ได้มาบรรยายความรู้ให้กับทางคฤหัสถ์ที่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับซึ่งในการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยสำหรับที่นี่นี่ก็มีการซักถามเยอะมากนะครับซึ่งผิดคาดกว่าแบบความคาดหวังตั้งแต่ตอนแรกว่าอาจจะมีการถามน้อยนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศทั่วๆไปที่เราคุ้นชินสำหรับการเรียนในประเทศไทยนะครับแต่สำหรับที่มหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยราชวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่ามีการซักถามตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะท่านพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านก็จะนำเอาเกร็ดนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่เราสอนถวายท่านนะครับไปเทศต่อนะครับทำให้เราซึ่งท่านก็บอกเองนะว่าจะนำไปเทศต่อนะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกดีนะครับที่เรามีโอกาสได้ทำตรงจุดนี้นะครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ได้ให้มุมมองนะคะแล้วก็ความคิดเห็นนะในการที่ได้ท่านได้มาเป็นอาจารย์พิเศษนะที่สถาบันของเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตนะคะหยุดพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะจะนำเสนอนะคะในด้านของกิจกรรมของมหาลัยต่อไปในช่วงที่2ค่ะ